หนึ่งก็คัดแยกขยะที่ต้นทางจากนั้นก็จะมาเททิ้งที่บ่อขยะของเราเราทำไว้โดยเฉพาะทำพิเศษไว้เลยว่าตรงนี้เป็นบ่อขยะนะตรงนี้เป็นบ่อน้ำทิ้งนะทางเทศบาลมาจัดการให้รับซื้อปลาชาวบ้านทำเป็นพี่เลี้ยงให้ชุมชนก็เลยทุกชุมชนทั้ง11ชุมชนก็เลยรวมตัวกันว่าจะทำยังไงจะทำให้ขยะทั้งหลายให้มันลดลงน้อยลงค่ะถ้าเป็นเศษอาหารแล้วก็จะเทใส่ถังปุ๋ยหมักไว้ถ้าเป็นพวก
ขยะรีไซเคิลก็จะแยกออกแบบนี้แบบว่าให้มันเป็นสัดส่วนเพื่อความสะอาดด้วยแล้วก็ง่ายแก่การแยกขยะด้วย